สวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์วันนี้พบกับรายการมือใหม่เข้าใจบ้านวันนี้นะครับต้องบอกว่าผมมาแนะนำเกี่ยวกับคิ้วกระเบื้องนะครับหลายๆคนนะครับเคยรู้จักกระเบื้องกันไปแล้วนะครับในการเลือกกระเบื้องเลือกลวดลายยังไงกระเบื้องแบบไหนเหมาะสำหรับการปูพื้นปูผนังหรือไปปูเคาน์เตอร์ครัวได้แนะนำกันไปหมดแล้วนะครับคลิปนี้ก็เลยมาเสริมเติมแต่งให้นะครับจะต้องมีคิ้วปูกระเบื้องเสร็จแล้วนะครับถ้าจะให้จบให้สวยเก็บมุมให้เรียบร้อยนะครับจะต้องใส่คิ้วกระเบื้องด้วยนะครับซึ่งคิ้วกระเบื้องตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีหลายแบบนะครับหลายชนิดให้เลือกกันเลยรวมถึงสีสันต่างๆด้วยนะครับว่าคิ้วเนี่ยควรเลือกแบบไหนให้เข้ากับสีกระเบื้องให้เข้ากับกระเบื้องแบบนั้นมีขนาดด้วยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าขนาดเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับเพราะว่าขนาดของคิ้วกับความหนาของกระเบื้องแปรผันโดยตรงกันเลยนะครับถ้าคุณใช้กระเบื้องที่มีความหนาแต่คุณใช้คิ้วที่มีความหนาเนี่ยไม่เท่ากับกระเบื้องนะครับเวลาจบกันมาจะไม่สวยจะจบคิ้วไม่ได้นะครับคลิปนี้จะแนะนำให้อย่างละเอียดเลยนะครับว่าควรเลือกแบบไหนสำหรับมือใหม่เข้าใจบ้านแน่นอนอย่างที่บอกนะครับว่าคิ้วเนี่ยมีหลายลวดลายให้เลือกนะครับแล้วก็หลายสีด้วยนะครับหลักๆนะครับมีอยู่2 อย่างละกันที่ผมจะนำเสนอให้ก็คือคิ้วที่มีลักษณะเป็นโค้งมนกับคิ้วที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมนะครับ2ลักษณะนี้นะครับแล้วแต่ความชอบแล้วแต่การใช้งานเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการให้จบมุมเป็นโค้งมนนะครับก็เลือกคิ้วแบบที่เป็นโค้งมนได้จะเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับคือคิ้วแบบที่มีความโค้งมนนะครับซึ่งเวลาไปจบกระเบื้องแล้วนะครับตรงมุมกระเบื้องจะจบด้วยคิ้วนะครับจะมีความโค้งมนเป็นแบบนี้เลยและต่อมานะครับคิ้วแบบที่เป็นเหลี่ยมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเหลี่ยมเป็นสันแบบนี้เลยแบบนี้ก็เอาไปจบได้เหมือนกันแต่ลักษณะที่ควรพิจารณาพิเศษก็คือความสูงหรือความหนาของคิ้วนะครับจะดูจากตรงนี้นะครับวัดตั้งแต่พื้นของคิ้วจนถึงความสูงของขอบข้างบนนะครับตรงนี้จะแบ่งกัน3แบบนั่นก็คือคิ้วเล็กคิ้วกลางและก็คิ้วใหญ่คิ้วเล็กขนาดความสูงไม่เกิน6มิลลิเมตรคิ้วกลางขนาดความสูงไม่เกิน9มิลลิเมตรและคิ้วใหญ่ขนาดความสูงไม่เกิน12มิลลิเมตรนะครับก็ดูตามความหนาของกระเบื้องวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่ากระเบื้องแบบไหนควรใช้คิ้วเล็กคิ้วกลางคิ้วใหญ่ท้ายคลิปมีคำตอบนะครับอธิบายละเอียดมากๆเลยแล้วมีการสาธิตให้ดูด้วยนะครับต่อมานะครับอยากให้เข้าใจถึงการเลือกสไตล์ของคิ้วด้วยสำหรับคุณผู้ชมบางท่านนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกกระเบื้องไปแล้วนะครับว่ากระเบื้องแบบไหนควรเลือกยังไงนะครับอันนี้เลือกคิ้วก็มีสไตล์เหมือนกันเริ่มตั้งแต่สไตล์ที่เป็นวินเทจนะครับหรือเป็นสีที่เป็นพาสเทลจะออกอารมณ์แบบสีอ่อนๆ นะครับเช่นสีขาวก็จะให้เกิดความนุ่มนวล นะครับดูเรียบสะอาดสีครีมนะครับก็เข้ากันเหมือนกันถ้ากระเบื้องสีขาวคิ้วสีครีมก็ได้นะครับอยากให้เลือกไปในโทนเดียวกันให้ไปเลือกในเฉดเดียวกันให้อารมณ์แบบ mood and tone ไปในทิศทางเดียวกันไม่ให้โดดนะยกตัวอย่างเช่นถ้ากระเบื้องของคุณสีดำนะครับคุณเลือกคิ้วสีครีมอันนี้ก็ไม่สวยแล้วนะครับนี่เลยพาสเทลสีฟ้าพาสเทลเป็นแบบนี้นะครับนะครับอารมณ์แบบดูอ่อนๆดูเรียบๆนะครับเบาๆหรือจะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับอันนี้ก็จะดูวินเทจแน่นอนนะครับถ้าเป็นอารมณ์แบบเขียวๆอ่อนๆอย่างนี้นะครับใช้กระเบื้องสีขาวก็เข้าใช้กระเบื้องไปในโทนเขียวก็ได้นะครับส่วนมากเนี่ยกระเบื้องสีอะไรเขาจะเลือกคิ้วสีนั้นเพื่อไม่ให้ตัดกันมากนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเล่นลายนะครับให้ไปในทิศทางเดียวกันก็เลือกคิ้วคนละสีก็ได้สามารถเรียนรู้นะครับในเฉดสีของการใช้สีในเชิงศิลปะได้นะครับหรือจะเป็นอันนี้นะครับเป็นสไตล์หินอ่อนนะครับซึ่งหินอ่อนตรงนี้นะครับก็จะเข้ากันเลยนะครับหินอ่อนอันนี้ก็ใช้กับกระเบื้องลายหินอ่อนได้นะครับข้างต้นนะครับก็จะเป็นคิ้วพลาสติกนะครับต่อไปผมจะพาไปดูคิ้วอลูมิเนียมและคิ้วสเตนเลสนะครับทางนี้ครับ
อันนี้ก็จะเป็นคิ้วอลูมิเนียมนะครับซึ่งเป็นอลูมิเนียมแบบเงาก็มีนะครับมีแบบโค้งมนแล้วก็มีแบบเหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมแบบด้านๆนะครับต้องบอกนะครับว่าถ้าแบบเงาเนี่ยเขาจะเป็นรอยง่ายเวลาคุณเอาพวกของมีคมหรือสิ่งที่มีความแข็งนะครับเช่นสก็อตไบรท์อะไรพวกนี้ไปขัดนะครับเป็นรอยแน่นอนถ้าเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับแนะนำให้เลือกแบบด้านนะครับซึ่งแบบด้านเนี่ยจะเป็นรอยยากกว่าเพราะว่าเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยไม่ว่าจะคุณจะใช้คกตำใช้เขียงใช้สก็อตไบรท์ขัดเช็ดถูนะครับถ้าคุณใช้แบบเงาเนี่ยจะเป็นรอยง่ายแล้วก็จะไม่เกิดความสวยงามนะครับแนะนำเคาน์เตอร์ครัวเลือกแบบด้านแต่ถ้าใครอยากเลือกแบบเงาก็ได้แต่ต้องดูแลดีๆนะครับใช้วัสดุเนื้ออ่อนในการเช็ดทำความสะอาดนะครับต่อมานี่นะครับสเตเลสสีทองก็มีท่านผู้ชมดู wow. เป็นสีทองเลยนะอันนี้นะเป็นสีทองเนี่ยสวยจริงถ้าถามว่าสีทองต้องเลือกกับกระเบื้องสีทองใช่ไหมไม่ใช่นะครับสีทองผมแนะนำให้เลือกตัดกับกระเบื้องดำจะสวยแบบนี้สีทองก็มีในส่วนของคิ้วอลูมิเนียมนะครับยังมีสีดำและสีเทาด้วยนะแต่ของเขาเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแบบนี้เลยต้องบอกนะครับว่าในการเลือกคิ้วนะครับจะมีคิ้ว PVC กับคิ้วอลูมิเนียมและสเตนเลสนะครับ3อย่างนี้เป็นคิ้วที่มีความแข็งแรงนะครับผมไม่แนะนำให้ไปซื้อคิ้วพลาสติกนะครับเส้นละ20บาทหรือ30บาทมาใช้แบบนั้นจะไม่แข็งแรงนะครับเวลาคุณไปปูบันไดจบมุมบันไดหรือทางเดินนะครับเวลาคุณเอาเท้าไปเตะมันก็แตกมันก็ร้าวแล้วนะครับพลาสติกไม่แนะนำแนะนำเป็น PVC หรือไม่ก็เป็นอลูมิเนียมไปเลยจะดีกว่าสำหรับคิ้วในการปูพื้นและสำหรับเคาน์เตอร์ครัวนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าอยากได้แข็งแรงก็ต้องเลือก PVC และอลูมิเนียมห้ามไปเลือกพลาสติกแบบราคาถูกนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับต้องบอกให้เลยว่าคิ้วอลูมิเนียมนะครับเขายังมีมากกว่าสีที่ผมกล่าวมานะครับซึ่งอยู่ที่ในมือผมนะครับอันนี้คืออลูมิเนียมหมดเลยนะครับมีตั้งแต่สีเงินสีทองนะครับสีพิงโกสีเทานะครับจะเป็นสีดำสีขาวอะไรมีหมดเลยมีให้เลือกหลายสีมากๆเดี๋ยวนี้วัสดุแบบนี้เขานิยมกันนะครับก็เป็นอลูมิเนียมจะแข็งแรงแล้วก็จะดูเรียบหรูกว่าวัสดุอื่นๆนะครับถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าควรเลือกคิ้วแบบไหนให้เข้ากับกระเบื้องที่ลูกค้ามีนะครับเช่นกระเบื้องเกรนิโต้มีความหนาระดับนี้เลือกคิ้วแบบไหนกระเบื้องผนังมีความหนานิดเดียวเลือกคิ้วแบบไหนตามผมมาดูได้เลยครับเชิญครับก็มาถึงกันแล้วนะครับสำหรับคิ้วนะครับแบบต่างๆผมจะนำมาให้ทั้งหมด2อย่างก็คือ PVC กับอลูมิเนียมนะครับและจะมีให้ทั้งหมด3ขนาดนะครับซึ่งแบ่งแยกกันดังนี้นะครับอันล่างสุดนะครับเป็นคิ้วที่มีขนาดเล็กนะครับสังเกตนะครับว่าความสูงจากพื้นถึงขอบบนเนี่ยมีความสูงแค่นิดเดียวเองนะครับแบบนี้คือลักษณะที่มีความสูงไม่เกิน6มิลลิเมตรนะครับแล้วก็แบบนี้จะเป็น9มิลนะครับจะดูมันหนากว่าแบบแรกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ12มิล นะครับจะหนามากเลยนะครับท่านผู้ชมดูได้เลยเปรียบเทียบกันได้เลยผมจะมาใกล้กันนี่เห็นไหมจะไล่ระดับขึ้นไปเลยนะครับอันนี้คือจะหนาสุดอันนี้ก็จะรองลงมานี่คือจะเล็กสุดนะครับส่วน PVC ก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือ6มิล9มิลแล้วก็12มิล นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็น PVC ตอนนี้ถึงจุดสำคัญแล้วนะครับตั้งแต่กระเบื้องผนังเลยกระเบื้องผนังคืออันนี้นะครับกระเบื้องผนังหรือกระเบื้องพื้นที่มีขนาด 30x30ซึ่งมีความหนาของกระเบื้องเนี่ยนิดเดียวเองเห็นไหมความหนาของกระเบื้องจะนิดเดียวนะครับถ้าแบบนี้แนะนำให้ใช้คิ้วที่มีขนาดนะครับไม่เกิน6มิลลิเมตรนะครับก็คือวางแล้วมันจะชนกับขอบพอดีเห็นไหมครับพอวางชนมันจะชนกับขอบพอดีเป๊ะเลยนะครับจะสวยงามนะครับแต่ถ้าไปใช้คิ้วที่มีขนาดใหญ่นะครับเวลาวางแล้วชนเนี่ยคิ้วมันจะเหลือเห็นไหมครับแบบนี้ไม่ผ่านเมื่อก่อนหน้าก็จะเป็นกระเบื้องผนังและเป็นกระเบื้องพื้นขนาดเล็กนะครับต่อไปเป็นกระเบื้องพื้นขนาดมาตรฐานนะครับถ้ากระเบื้องพื้นอันนี้นะครับแนะนำเป็นไซส์กลางเลยไซส์กลางก็จะเข้ากันพอดีเป๊ะเลยเห็นนะครับนะครับเวลาจบนะครับเขาจะมีปูนกาวอีกประมาณ1มิลนะครับพอ1มิลเสร็จมันก็จะขึ้นมาเหลื่อมกันพอดีเป๊ะนะครับเหลื่อมกับขอบกระเบื้องพอดีเป๊ะเลยนะครับก็อย่าลืมเผื่อระยะปูนกาวด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องทาปูนกาวลงมาตรงแผ่นข้างล่างนะครับนี่เดี๋ยวจะปูนกาวทาตรงนี้ก็คือทาตรงตีนของคิ้วเพื่อให้ปูนกาวเนี่ยยึดติดกับท้ายของกระเบื้องให้ยึดติดกับตรงขอบตรงนี้แบบนี้ก็ใช้แบบกลางสำหรับพื้นนะแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับกระเบื้องแกรนิโต้หรือขนาด 60x60 เซนติเมตรนะครับควรใช้คิ้วแบบขนาดใหญ่สุดเลยก็คือแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะนี่นะครับพอเรามาวางเสร็จแล้วนะครับ
ปึ๊บวางนะครับวางกระเบื้องไปนี่นะครับจะพอดีกันเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมฮะจะพอดีกันเป๊ะเลยจะไม่มีเหลื่อมตรงนี้อาจจะมีเหลื่อมนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้ลงปูนกาวนะครับถ้าลงปูนกาวไปแล้ว1มิลนะครับพื้นกระเบื้องก็จะเสมอกับผิวเลยก็จะเกิดความสวยงามเลยนะครับไปใส่อันเล็กก็ใส่ไม่ได้เพราะมันจะเกินพอนึกภาพออกเนาะสำหรับคิ้วอลูมิเนียมกับคิ้ว PVC นะครับขนาดเขาเท่ากันนะครับเลือกอย่างใดก็ได้ต่างกันแค่วัสดุที่ทำนะครับอลูมิเนียมก็จะแข็งกว่า PVC PVC ก็จะมีความอ่อนตัวมากกว่ายืดหยุ่นมากกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกกันเลยนะครับสำหรับการเลือกคิ้วกระเบื้องวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับรายการมือใหม่เข้าใจบ้านนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามเราแบบต่อเนื่องก็กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับรายการนี้ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.และพบกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ